เป็นเวลาหลายศตรวรรษแล้วที่มนุษยชาติจ้องมองบนสวรรค์หล,ลงไหลในแสงระยิบระยับที่ประดับประดาท้องฟ้ายามค่ำคืนแต่ตอนนี้เรายืนอยู่บนหน้าผาของยุคใหม่ที่ซึ่งเทฟ้าฟ้าที่อยู่ห่างไกลเหล่านั้นไม่ได้เป็นเพียงจุดแสงอีกต่อไปแต่จุดหมายปลายทางที่รอการสำรวจสเสน่ห์แห่งห้วงอวกาศไม่อาจปฏิเสธได้เสียงไซเรนที่เรียกให้เราออกไปผจญภัยและค้นพบความลับที่อยู่นอกเหนือสวนหลังบ้านในจัก,กรวาลของเราการค้นพบ แต่ละครั้งและเทฟากฟ้าใหม่แต่ละดวงที่สังเกตเห็นก่อให้เกิดคำถามมากมายที่จุดประกายไฟแห่งความอยากรู้อยากเห็นภายในเรามีสิ่งมหัศจรรย์อะไรรอเราอยู่ในส่วนลึกของความว่างเปล่าอันยิ่งใหญ่กาแล็กซีโบราณเก็บความลับอะไรไว้แสงของพวกมันเดินทางมานานหลายชั่วอายุคนเพื่อมายังดวงตาของเราและอะไรคือดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์อันไกลโพ้นพวกมันจะกักเก็บสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตได้หรือไม่ เรารู้เรื่องนี้หรือบางทีอาจเป็นรูปแบบของการดำรงอยู่ซึ่งแตกต่างไปจากความเข้าใจของเราอย่างสิ้นเชิงคำถามเหล่านี้และคำถามอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนกระตุ้นให้เราปรารถนาที่จะขยายขอบเขตของการสำรวจเพื่อสร้างเส้นทางใหม่ผ่านมหาสมุทรจัก,กรวาลและปักธงเชิงเปรียบเทียบของเราไว้บนโลกที่ยังไม่มีใครมองเห็นแต่การเดินทางจะไม่ใช่เรื่องง่ายระยะทางอันกว้างใหญ่ที่แยกเราออกจากจุดหมายปลายทางอันเย้าวยวนเหล่านี้ทำให ให้เกิดความท้าทายที่จะทดสอบขีดจำกัดของความเฉลียวฉลาดและความมุ่งมั่นของเราแต่เราต้องไม่สะดุดเพราะเป็นการเอาชนะความทุกข์ยากที่เราอย่างแท้จริงเติบโตทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและเผ่าพันธุ์ดังนั้นให้เรายอมรับเสียงเรียกของจักรวาลกันเถอะเพื่อนๆให้เราสำรวจผืนน้ำที่ยังไม่เคยมีใครรู้จักในห้วงอวกาศอันลึกล้ำซึ่งขับเคลื่อนด้วยความกระหายความรู้อย่างไม่รู้จักพอและความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเปิดเผยความลับของจักร จักรวาลของเราเพราะในการทำเช่นนั้นเราอาจเพียงไขกุญแจสู่การดำรงอยู่ของเราและรักษาตำแหน่งของเราไว้ท่ามกลางดวงดาวเมื่อเรามองออกไปด้านนอกสายตาของเราตั้งอยู่บนพื้นที่อันกว้างใหญ่ของห้วงอวกาศเราต้องรับรู้ถึงความท้าทายที่อยู่ตรงหน้าเราก่อนจัก,กรวาลที่มีความยิ่งใหญ่และความลึกลับทั้งหมดเป็นอาณาจักรที่เรียกร้องความอดทนความอุตสาหะและความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่เพื่อพิชิตระยะทางอันยิ่งใหญ่ที่แยกเราออกจาก จุดหมายปลายทางบนสวรรค์อันดับแรกเราต้องสร้างฐานที่มั่นซึ่งเป็นด่านหน้าเชิงกลยุทธ์ที่จะทำหน้าที่เป็นฐานปล่อยจรวดสำหรับความพยายามอันทยทยานของเรานี่คือจุดที่เกตเวห่วงอวกาศเข้ามามีบทบาทเกตเวห่วงอวกาศได้รับการออกแบบให้เป็นห้องปฏิบัติการโคจรและพื้นที่จัดแสดงจะเป็นก้าวแรกของเราในการเชื่อมช่องว่างที่แยกเราออกจากจักรวาลอันกว้างใหญ่ที่นี่เราจะดำเนินการวิจัยที่สำคัญเพื่อสอบเทคโนโลยีล้ำสมัย และปรับแต่งกลยุทธ์ที่จะปูทางไปสู่ภารกิจในอนาคตลองจินตนาการถึงศูนย์กลางกิจกรรมอันพลุกพล่านซึ่งลูกเรือนานาชาติทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนความรู้และความเชี่ยวชาญที่รวบรวมไว้เพื่อเอาชนะความท้าทายที่มาพร้อมกับก,บการผจญภัยไปสู่สิ่งที่ไม่รู้จักจากแพลตฟอร์มวงโครจรน,นี้เราจะเปิดตัวยานสำรวจและนักสำรวจที่เป็นหุ่นยนต์สำรวจขอบเขตอันกว้างใหญ่ของระบบสุริยะของเราและที่อื่นๆปูทางสำหรับ การสำรวจของมนุษย์ในอนาคตแต่เกตเวนั้นเป็นมากกว่าสถานีนำทางมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจิตวิญญาณที่ไม่ย่อท้อของเราการแสวงหาความรู้อย่างไม่หยุดยัง้งและความมุ่งมั่นอย่างแนว่วแน่ของเราในการก้าวข้ามขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังของความร่วมมือระหว่างประเทศที่ซึ่งประเทศต่างๆจากทั่วโลกมารวมตัวกันโดยมีเป้าหมายร่วมกันนั่นคือการไขความลับแห่งจัก,กรวาลและในตอนนี้เรายืนอยู่บนจุดสูงสุดของยุคใหม่นี้ ขอให้เรายอมรับเกตเวห่วงอวกาศไม่ใช่จุดจบในตัวมันเองแต่เป็นก้าวแรกของการเดินทางที่จะพาเราไปได้ไกลกว่าที่เคยไปสำหรับที่นี่คือที่ที่เราจะหล่อหลอมเครื่องมือฝึกฝนทักษะและปลูกฝังความตั้งใจที่จำเป็นในการออกไปผจญภัยและอ้างสิทธิ์ในที่ที่ถูกต้องของเราท่ามกลางดวงดาวในตอนนี้เราต้องมองไปยังอาณาจักรอันห่างไกลแห่งห่วงอวกาศเราต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงอันโหดร้ายที่เป็นอุปสรรคต่อความทะเยอทะยานแห่ง จักรวาลมายาวนานระยะทางอันกว้างใหญ่ที่แยกเราจากจุดหมายปลายทางบนท้องฟ้าเป็นเพียงความท้าทายอย่างหนึ่งแม้ว่าเราจะจะต้องเดินทางข้ามอ่าวใหญ่เหล่านั้นสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรที่รอเราอยู่คงพิสูจน์ได้ว่าไม่เอื้ออำานวยต่อสิ่งมีชีวิตอย่างที่เรารู้แต่เราไม่ใช่สายพันธุ์ที่พอใจที่จะยอมจำนวนต่อข้อจำกัดที่กำหนดโดยธรรมชาติไม่เราเป็นนักสำรวจผู้บุกเบิกและนักสร้างสารรค์ขับเคลื่อนด้วยความกระหายความรู้อย่างไม่รู้จักพอ และความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะก้าวข้ามขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้เพื่อพิชิตความว่างเปล่าก่อนอื่นเราต้องหันความสนใจไปที่เทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนเราผ่านจัก,กรวาลจรวดเคมีแบบธรรมดาถึงแม้จะเชื่อถือได้แต่ก็ไม่เหมาะกับการเดินทางอันยาวนานตามที่ต้องการในการสำรวจจวกรวาศลึกแต่เราต้องมองไปที่ขอบเขตใหม่ของการขับเคลื่อนตั้งแต่จรวดความร้อนนิวเคลียร์ไปจนถึงเครื่องยนต์ไอออนขั้นสูงและแม้แต่คอมั่นสัญ,ญ ยาอันเยวยวนใจของระบบที่ขับเคลื่อนด้วยปฏิสารเทคโนโลยีแต่และอย่างนำเสนอความท้าทายเฉพาะตัวของตัวเองแต่การเอาชนะความทุกข์ยากนั้นทำให้เราเป็นเลิศอย่างแท้จริงจิตใจที่ฉลาดที่สุดของเราที่ทำงานร่วมกันจะพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นนวัตกรรมสำหรับปัญหาที่รบกวนการเดินทางระหว่างดาวเคราะห์มายาวนานและนำไปสู่ยุคใหม่ของระบบขับ,ขบเคลื่อนความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพแต่การเดินทางของเราไม่ได้ สสิ้นุดเพียงแค่นั้นแม้ว่าเราจะพิชิตระยะทางที่แยกเราออกจากจุดหมายปลายทางบนท้องฟ้าเรายัางต้องต่อสู้กับความเป็นจริงอันโหดร้ายของชีวิตในความว่างเปล่ารังสีอุ่นหูมิสุดขั้วและภัยคุกคามที่คุกคามอยู่ตลอดเวลาอุกบาทขนาดเล็กสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงอันตรายบางประการที่เรอเราอยู่นอกเหนือจากขอบเขตการปกป้องของฉัน บรรยากาศโลกแต่เราจะไม่ถูกขัดขวางนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของเราจะพัฒนาระบบช่วยชีวิตที่ล้ำสมัยโดยอาศาัยความก้าวหน้าล่าสุดในด้านวัสดุศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพและการควบคุมสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การป้องกันรังสีไปจนถึงระบบรีไซเคิลขั้นสูงเราจะสร้างแหล่งที่อยู่อาศาัยที่ไม่เพียงแต่ดำรงชีวิตแต่ยังมอบสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและหล่อเลี้ยงสำหรับดวงวิญญ,ญาณผู้กล้าหาญที่ออกเดินทางไปสู่ ่่ทีีไมมใครรู้จักด้วยความพยายามร่วมกันของเราเราจะทลายกำแพงทางเทคโนโลยีที่รั้งเราไว้มานานและปูทางไปสู่ยุคแห่งการสำรวจและการค้นพบที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะการเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ที่เราจะอ้างสิทธิ์ในตำแหน่งของเราท่ามกลางดวงดาวได้อย่างแท้จริงในตอนนี้เรายืนอยู่บนหน้าผาของการสำรวจยุคใหม่ความจริงประการหนึ่งก็ปรากฏชัดเจนมากขึ้นนั่นคือความท้าทายที่อยู่ตรงหน้าเรานั้นกว้างใหญ่ไพศาลเกินไปซับ ซ้อนเกินไปสำหรับชาติใดประเทศหนึ่งที่จะพิชิตได้โดยลำพังจัก,กรวาลที่มีความยิ่งใหญ่และความลึกลับทั้งหมดเรียกร้องความพยายามร่วมกันความสามัคคีของจิตใจและทรัพยากรจากทั่วโลกด้วยจิตวิญญาณของความร่วมมือระหว่างประเทศนี้เองที่เราต้องสร้างเส้นทางของเราไปข้างหน้าเช่นเดียวกับที่นักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตได้ร่วมมือกันเพื่อสร้างผืนน้ำที่ไม่มีใครรู้จักในโลกของเราเราต้องรวมความพยายามของเราเข้าด้วยกันก้าวข้ามขอบ เขตและขอบเขตเพื่อนำทางเช่นกันความลึกที่ไม่เคยมีมาก่อนของจัก,กรวาลลองจินตนาการถึงภาพผืนหนึ่งที่ถักทอจากเส้นได้แห่งวัฒนธรรมอันหลากหลายแต่ละเส้นมีส่วนเสริมความแข็งแกร่งและมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์จากห้องโถงอันศักดิ์สิทธิ์ของสถาบาันโบราณไปจนถึงห้องปฏิบัติการล้ำสมัยของโลกสมัยใหม่เราจะดึงเอาส่วนรวมภูมิปัญญาของมนุษยชาติใช้ประโยชน์จากความสามารถและความเข้าใจอันลึกซึ้งของจิตใจอันชาญฉลาดจาก ทุกมุมโลกของเราด้วยความร่วมมือที่ไม่เคยมีมาก่อนนี้เราจะรวบรวมทรัพ,พยากรความรู้และความมุ่งมั่นของเราเพื่อสร้างการทำงานร่วมกันที่จะขับเคลื่อนเราไปสู่จุดสูงสุดที่ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าไม่สามารถบอรลรุ้ได้นักวิทยาศาสตร์และวิาศ,าศวกรที่เก่งที่สุดของเราจะทำงานควบคู่กันไปความพยายามของพวกเขาเสริมด้วยการมีส่วนร่วมของนักปรัชญาศิลปินและผู้มีวิสัยทัศน์ในการแสวงหาความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลเราต้องยอม รับแนวทางที่หลากหลายซึ่งก้าวข้ามขอบเขตของระเบียบวินัยใดๆก็ตามและในตอนนี้เราสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหล่านี้เราจะไม่เพียงแต่เอาชนะความท้าทายทางเทคโนโลยีและลอจิสติกส์ที่ขัดขวางความพยายามในการสำรวจของเรามายาวนานแต่เรายังจะสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและความซาบซึ้งต่อวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ที่ประกอบกันเป็นประชาคมโลกของเราเพราะว่าโดยผ่านเอกภาพนี้การบรรจบกันอย่างกลมกลืน ของจิตใจและประชาชาตินี้เองที่เราจะไขความลับของจัก,กรวาลได้อย่างแท้จริงและในการทำเช่นนั้นเราจะไม่เพียงแต่ขยายขอบเขตความรู้ของมนุษย์แต่ยังวางหลักฐานสำหรับอนาคตด้วยที่ซึ่งจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ไม่ได้เป็นอุปสรรคอีกต่อไปแต่เป็นสะพานสะพานที่เชื่อมโยงเราทุกคนในการเดินทางค้นพบร่วมกันของเรา